พร้อมนึงนะคะเรียบร้อยแล้วเอาขึ้นเลยนะคะไปโปะข้าวเย็นของพี่ปูนี่แหละสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกับปูบายกฤษณานะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะก็จิ้มเข้ามาที่ช่องพี่ปูสิคะมันจะไปยากอะไรล่ะคะไปดูคลิปกันเลยค่ะท่านผู้ชมคะพบกับเมนูง่ายๆนะคะวันนี้ไม่บอกวัตถุดิบเลยนะคะทำไปดูไปนะคะตัดต่อให้น้อยที่สุดเพราะว่าเป็นเมนูที่พี่ปูทำกระทันหันนะคะซึ่งวันนี้นะคะใน BD อาจจะได้ดูก่อน YT นะคะเพราะว่ามีน้องบอกว่าทำอะไรดีนะคะในวันพิเศษวาเลนไทน์นะคะพี่ปูจะทำเมนูแบบง่ายๆนะคะไม่ต้องยุ่งยากเลยนะคะอันนี้คือกุนเชียง2แท่งนะคะก็ทอดให้สุกนะคะพี่ปูใช้ไฟอ่อนนะก็กิ้งไปกิ้งมาเนี่ยนะคะให้ข้างในสุกแค่นั้นเองบอกแล้วนะคะครัวเราอะไรไม่มีเราก็ไม่เอานะคะเราก็ทำตามที่มีนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยแม่บ้านพี่ปูนะลายาวเลยพี่ปูก็ไม่ได้ซื้อหอมใหญ่มาขี้เกียจออกไปมีหอมแดงหัวใหญ่นะคะพี่ปูใช้เลยก็แล้วกันอะไรเตรียมได้เตรียมไปนะคะเริ่มจะเป็นตัวอักษรที่น่าสนใจหรือยังคะก็ทำไปนะคะตัวโอเนี่ยเดี๋ยวพี่ปูคิดอีกทีนะคะว่าพี่ปูจะทำยังไงให้โออยู่ในรูปร่างนี้โดยที่เขาตักทานได้เลยไม่ต้องมาแกะไม้จิ้มฟันนะคะจัดก่อนนะคะเพื่อความประหยัดนะคะเพราะว่าส่วนที่เหลือนี่นะคะเราจะได้ผัดไปกับข้าวเลยนะคะเป็นชิ้นเล็กๆค่ะข้าวผัดกุนเชียงธรรมดานะคะท่านผู้ชมก็สามารถทําให้เป็นของพิเศษในวันวาเลนไทน์ได้แล้วนะคะไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะมีอะไรก็มาดัดแปลงหยิบมาเฮ้อค่ะในตู้นะทําได้ทุกอย่างนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมสรุปแล้วพี่ปูต้องใช้สาหร่ายมาพันนะคะเพราะไม่ฉะนั้นไม่อยู่นะคะเดี๋ยวเฮียพี่ปูกินไม้จิ้มฟันเข้าไปแล้วก็ยุ่งเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้สาหร่ายเนี่ยนะคะพันในแท่งอื่นอย่างละหน่อยนะคะเพื่อให้มันคือกันนะคะคือกันนะคะพี่ปูก็ทำให้มันเป็นเขาเรียกว่าโทนเดียวกันแล้วนะคะไปเก็บไว้เลยแล้วก็ผัดข้าวกันเลยค่ะลืมนู่นลืมนี่นะคะเดี๋ยวพี่ปูจะสับกระเทียมกันหน่อยนะท่านผู้ชมเห็นไหมคะที่เลอะเทอะอยู่เนี่ยนะคะเพราะว่าพี่ปูทำจริงนะคะไม่ต้องตัดต่ออะไรกันแล้วเอาง่ายๆเลยนะคะอะไรงอกขึ้นมาคะมีกระเทียมนะคะเนยนะคะแล้วนี่นะคะเผือกของแม่พี่ปูนะคะมันจะทำให้ข้าวผัดของพี่ปูเนี่ยมีความหอมนะคะอันแน่เมนูบอกรักต้องมีความหอมด้วยนะคะเอาละค่ะไปผัดกันเลยดีกว่าพี่ปูน้ำมันออกไปหน่อยนะคะที่เราทอดกุนเชียงเมื่อกี้ใส่ไข่ไปเลยค่ะเนยลงไปนะคะกระเทียมนะคะที่สับไว้นะคะเมื่อกี้นี้พี่ปูก็ใส่หอมแดงของพี่ปูลงไปเลยนะคะเอาละค่ะใส่ทุกอย่างนี่แหละค่ะไม่ยากใช่ไหมคะข้าวกับไข่นะคะใส่ลงไปเลยถ้าใครอยู่ใกล้พี่ปูนะคะตอนนี้คงได้กลิ่นหอมเผือกแล้วล่ะมาแล้วนะคะซอสผัดชั้นดีของพี่ปูนะคะซอสผัดปูฟันนะคะน้ำมันหอยแล้วก็ซอสกระเทียมฝาเขียวแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะปรุงอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะคะผัดไปให้เม็ดเด้งเลยนะคะท่านผู้ชมก็คือให้ข้าวเนี่ยแข็งนะคะแล้วก็พอแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ปูก็จะพักข้าวไว้นะคะโอ้ยแรงไปหน่อยนะเนี่ยอย่าตกใจนะคะหลุดมือใส่น้ำมันลงไปในกระทะนะคะน้ำมันของพี่ปูเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวพี่ปูจะเอาไปพักไว้ก่อนนะคะก็คือเทใส่ถ้วยไว้พี่ปูไม่ได้ใช้หมดนี้นะคะมาแล้วค่ะเบาไฟเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมเคยกินข้าวไข่ข้นนะคะก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะเพราะพี่ปูผัดข้าวเราร้อนนะคะเตาข้างล่างก็ยังร้อนนะคะเอาเป็นว่าพี่ปูได้รูปร่างตามที่พี่ปูต้องการแล้วนะเอาเป็นว่าตอนนี้พี่ปูทำได้แค่นี้นะคะเดี๋ยวมาต่อน้ำซุปกันเลยนี่นะคะพี่ปูก็ผสมแป้งมันฮ่องกงรอเลยนะคะสีเขาจะสวยและใสแต่ถ้าใครมีแป้งข้าวโพดหรือว่าแป้งมันธรรมดาก็ใช้แบบนั้นก็ได้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะบอกรักกันไม่ได้ถ้าจะมาเรียนแบบพี่ปูหมดในวันนี้นะคะพี่ปูใส่ซุปส่วนตัวนะคะที่มีติดครัวไว้หน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้ซุปพี่ปูมีความเค็มพี่ปูคงต้องใช้น้ำเปล่าผสมนะคะแต่ถ้าใครไม่มีก็ปรุงแต่งรสชาติเองนะคะง่ายๆเลยก็คือวันนี้ถ้าใส่
น้ำซุปเปล่าๆไปแล้วก็ปั้นหมูสับใส่ก็โอเคแล้วนะแล้วก็ปรุงแต่งเอาใส่น้ำตาลทรายนิดนึงผงปรุงรสหน่อยพริกไทยอะไรเงี้ยนะคะปรุงให้เป็นรสชาติแบบว่าต้มจืดของเราอ่ะพี่ปูจะปรุงแล้วนะหลังจากใส่ซุปของพี่ปูไปแล้วพี่ปูใส่น้ำเปล่าแล้วนะคะพริกไทยค่ะซีอิ๊วขาวนะคะเอาง่ายๆน้ำตาลทรายค่ะเดี๋ยวเดือดเราชิมรสตามที่เราชอบค่ะพี่ปูมีไก่บดนะคะพี่ปูก็มาใส่ซะหน่อยนะคะพี่ปูเป็นคนทำอะไรง่ายๆนะคะมีอะไรพี่ปูก็ควักมาใส่ของพี่ปูไปอะค่ะที่พี่ปูใส่ลงไปก่อนนะคะเพราะว่าไก่บดของพี่ปูมีรสชาติแล้วพี่ปูจะได้รู้ว่าน้ำซุปรสชาติที่แท้จริงมันออกมาประมาณไหนนะคะแล้วเดี๋ยวพี่ปูชิมมาแอบชิมไปแล้วนะคะก็ต้องเติมน้ำตาลทรายค่ะเอาจริงๆมีใครเคยกินราดหน้านะคะเจ้าดังๆอะนะคะรสชาติก็จะออกมาเป็นแบบนั้นนะคะโอเคละเฮียน่าจะชอบละบอกแล้วนะคะเมนูนี้ของพี่ปูว่าเปลืองไข่นะคะพี่ปูก็จะเอาไข่นะคะเลยนะคะแล้วก็ยีนะคะวาเลนไทน์เปลืองไข่ไหมคะพี่ปูก็ใส่ไปแล้วนะคะนี่นะคะเอาตีไข่ใส่กระชอนแล้วก็ยีลงไปเลยนะคะซุปพี่ปูเป็นไงรสชาติก็ได้แล้วทุกอย่างก็ได้แล้วนะคะรสชาติได้แล้วทุกอย่างได้แล้วพี่ปูใส่แป้งมันฮ่องกงลงไปแล้วนะคะเพิ่มความข้นความหนืดให้เขานิดนึงนะคะอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมชอบนะคะจริงๆเฮียเป็นคนชอบซดน้ำซุปนะคะวันนี้พี่ปูทำให้แบบ one stop service เลยนะคะโรยต้นหอมเพิ่มสีสันหน่อยค่ะไม่อยากเกินไปใช่ไหมจบค่ะไปจัดจานกันเลยเมนูบอกรักของพี่ปูยากไปไหมเนี่ยพี่ปูรับประกันนะคะว่าเฮียพี่ปูชอบแน่รู้นิสัยกันอยู่ค่ะรู้นิสัยกันอยู่นะคะเอาละค่ะง่ายๆเลยนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะแค่นี้คงพิเศษสำหรับวาเลนไทน์ปีนี้นะคะเอาง่ายๆนะคะพี่ปูบอกได้เลยนะคะอาหารที่ทำจากความรักนะคะไม่ว่าจะง่ายหรือจะยากนะคะมันมีค่าทั้งจิตใจเสมอนะคะพี่ปูเป็นคนถนัดของคาวเพราะฉะนั้นอาหารวาเลนไทน์ของพี่ปูจะไม่ใช่ของหวานหรือว่าช็อกโกแลตนะคะพี่ปูก็จะทำในสิ่งที่พี่ปูชอบแล้วก็รู้ว่าเฮียชอบอะไรปิดคลิปกันเลยดีกว่าว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ